ไทยเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับแรกอยู่ที่มีคุณค่าทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศเพื่อความสามารถในการแข่งขันให้สามารถก้าวพ้นจากการงานประเทศและมีการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาวดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงและบริการในทุกภาคนี้ตัวยุทธ์ที่เราเป็นแบบดิจิทัลมากขึ้นอุปกรณ์ต่างๆในอุตสาหกรรมเริ่มเป็นดิจิทัลมากขึ้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งใหม่ที่เราต้องโดดเข้าไปหาก้าวไปหาถ้าเราไปหาสิ่งเหล่านี้แล้วประเทศคู่แข่งของเราในอาเซียนจะตามไม่ทันครับนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องทำให้ได้เราได้ไปเก็บเงินการทำงานแล้วให้ที่ท่านนั้นดูเป็นอย่างสูงที่ได้คุณนายให้เขียนมาเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่องยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนมาเราต้องมาไปทำนี่แหละเอาโปรดักชั่นมาแล้วจะส่งออกแล้วก็ผลิตแม่ปุ๋ยเริ่มผลิตยาได้เลยนะครับพวกนี้ที่ใดที่คู่แข่งสามารถผลิตได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าแต่เราที่มีโน้ตทิศทางการลงทุนใหม่ในปี58หนึ่งของ BOI เนี่ยนะฮะ BOI นี่ก็ชัดเจนว่าเราต้องก้าวไปสู่สินค้าซึ่งใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นใช้นวัตกรรมที่ใหม่ขึ้นแล้วก็ผลิตสินค้าซึ่งพูดง่ายๆคือลูกค้าเราในประเทศที่มีรายได้สูงเนี่ยเพราะว่าเราจะไม่แข่งในเรื่องต้นทุนต่ำต่อกับนะฮะสินค้ายกตัวอย่างอย่างการผลิตไอ้พลาสติกจากพืชอย่างเงี้ยซึ่งประเทศคู่แข่งยังสู้เราไม่ได้เราต้องพุ่งไปอย่างเงี้ยนะครับหรืออย่างถ้ารถยนต์เราดีอยู่แล้วครับแต่เพื่อให้น้ำหน้าอีกเราก็ต้องไปลักษณะรถยนต์อย่างไฮบริดอย่างนั้นไปอีโคคาร์เรายังดีอยู่แล้วเราต้องไปสินค้าที่ไปอีกระดับหนึ่งที่สูงกว่าคู่แข่งในอาเซียนไม่งั้นเนี่ยประเทศอื่นที่ต้นทุนต่ำกว่าก็จะเอาชนะเราได้อันนี้เป็นการปรับฐานเข้าใหม่ครับ